คนหนึ่งคุณผู้ชมคะหืนคะเขียนจดหมายไปขอมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานสาวปั๊มน้ำมันย่านปนทุมธานีล่าสุดตอนนี้ยังไม่เข้ามอบตัวนะคะหลังจากพี่ชาย,ยไปแจ้งตำรวจนะบอกว่าน้องชายอับอายกับข่าวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวขอเวลาทําใจก่อนเดี๋ยวจะมารับทราบข้อกล่าวหานะคะ ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเราลงพื้นที่เกิดเหตุนะที่ปั๊ม NGV และ LPG ที่ตั้งอยู่ริมถนนปทุมธานีนนทบุรีเป็นเส้นทางมุ่งหน้าเข้าปทุมธานีในเขตตัวเมืองนะคะแต่ว่าไม่พบสาวอายุ20ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายพบแต่เพียงพนักงานชาย2คนค่ะก็คือแคทเชียเป็นหัวหน้ากะเช้านะคะก็เล่าให้ฟังนะ,ะว่าตอนนี้เนี่ย ตัวน้องที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะขอลาหยุดช่วงปีใหม่เพื่อกลับไปบ้านต่างจังหวัด2วันหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการแจ้งความกับตํารวจในท้องที่แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีใครมาวุ่นวายหรือว่าข่มขูน่นี่นี่เป็นจดหมายที่เป็นหลักฐานนะหลักฐานหลักฐานคือบางคํามันเห็นไม่ได้บางคำมันเห็นไม่ได้มันดูหยาบไปนิดนึงคุณผู้ชมนะแต่ว่าอันนี้คือหลักๆที่ที่โชเฟอร์แท็กซี่เขียนจดหมายน้อยเนี่ย ให้กับน้องที่เขาเป็นพนักงานของปัม๊มนะฮะโอ้โห,โหอตอนตอน,ตอนท้ายนี่เหมือนสุภาพนะจริงๆไม่ใช่เลยนะอตอนตอน้ตนนี้โอ้โหหยาบคายมาก,าม,ากมันไม่ควรจะเขียนแบบนี้นะคุณผู้ชมทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะอะเดี๋ยวไปฟังทางพนักงานเก็บเงินน่ะที่เขาเป็นเป็นหัวหน้ากะเช้านะเป็นแคชเชียร์ของที่ปั๊มนี้หน่อยค่ะแล้วได้มีการพูดคุยไหมว่ามีความวิตกหวาดกลัวอะไรไหมก็ก็ถามอยู่ครับครับ ก็ามอยู่แต่ก็ไม่นี่แล้วเพราะว่าก็นี่ดำเนินการขึ้นข้าเขาแล้วตอนน้ครับอสบายใจแล้วแล,ว,แลวมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาตรวจามาอะไรบ้างไหมครับช่วงนี้เหรอครับครับผมก็ม,ม,มาอยู่ครับผมอ๋อเขามาตรวจอยู่หลังจากเกิดเหตุแล้วนะใช่ครับผม,มนี่นะคะอะนี่ก็เอ,อด้านของหัวหน้า เช้านะเป็นแคทเชียนะคะที่อยู่ในปั๊มเดียวกับน้องที่ที่ถูกกระทําการแบบนี้นะคุณผู้ชมนะส่วนคนขับแท็กซี่นายธนกฤรพิมพส์มฤทธิ์คนนี้เนี่ยเขามาเติมกา๊าซ NGV ที่ปั๊มนี้นะคะคือเขาเนี่ยเหมือนกับรู้สึกแยกกับข่าวนี้เพราะว่าทําให้ ชื่อเสียงของพี่แท็กซี่โดยรวมเนี่ยคือคนมองในภานพภาพลบกันหมดเลยนะคะเขาก็ให้ข้อมูลค่ะบอกว่าไปถามจากกลุ่มเพื่อนคนขับแท็กซี่เนี่ยรู้มาว่าผู้ชายคนที่ไปเขียนจดหมายน้อยเนี่ยนะไปขอมีอะไรกับออพนักงานสาวของปั๊มเนี่ยนะคะแบบเข้าขายลามกเนี่ยคนนี้เนี่ยไม่ได้ขับแท็กซี่โดยตรงนะแต่พอมาทําเหตุการณ์แบบนี้ไม่ดีไม่งามเนี่ยหลายหลายคนก็มองภาพพจน์ภาพลักษณ์ของคนขับแท็กซี่เปลี่ยนไปแถมมองไปในทางลบด้วยนะคะ มันไม่ใช่ใช่เรื่องที่ดีเลยอ่ะ,ะ,อะมันก็ดูเสีย,เส,ยเสียเมเสียแท็กซี่ด้วยคนก็ขมารวมคนงคนก็มารวมว่าแท็กซี่เป็นแบบนี้ไปหรือเปล่าอืมครับผมใช่ไหมฮะอ่าแลวตรงนี้พี่อยากให้ทางเจ้าที่ตำรวจได้ดำเนินการอย่างไรครับกับก็จับกลุ่มก็ดำเนินคดีไปเพราะว่าเขาไม่ใช่อาชีพเป็นพี่แท้จริงแล้วเขามาขับแบบนี้มมันมันมันก็ไม่ดีอ่ะครับผมใช่ไหมฮะครับผม ส่วนทางตำรวจสพเมืองปทุมธาน,นีนะะบอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่อยู่นะคะกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณปั๊มน้ำมันจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บริเวณใกล้เคียงซึ่งตอนนี้รู้ชื่อสกุลของแท็กซี่คนนี้แล้วเขาไมา่ได้บอกเราค่ะบอกแต่ว่าชื่อปุ้ยนะตำรวจเนี่ยได้รับการประสานจากพี่ชายแล้วด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะพาชายคนนี้เนี่ยนายปุ้ยเนี่ยมามอบตัวแล้วก็มาขอขมาผู้เสียหายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนายปุ้ยเนี่ย อายอยู่เพราะว่าตกเป็นข่าวคนก็แชร์ข้อมูลไปเยอะเลยนะคะเลยยังไม่ได้บอกคนะ่ะว่าตกลงแล้วจะเข้ามามอบตัวเมื่อไหร่แต่ถ้าหากไม่มาพบเนี่ยตำรวจก็จะออกหมายเรียกตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะคะย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30ทธันวาคมมันมี f เฟซบุ๊ k ลายหนึ่งนะเขาโพสต์ข้อความเป็นการเตือนด้วยความหวังดีว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยขับอยู่แถวแถวปทุมธานี คนขับเนี่ยยื่นกระดาษให้กับเด็กปั๊มผู้หญิงก็เตือนบอกว่าให้เด็กปั๊มผู้หญิงทั้งหลายระมัดระวังนะแล้วก็มีการถ่ายภาพใบหน้าของคนขับแท็กซี่ผู้เสียหายที่ผู้เสียหายถ่ายเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ยังมีภาพรถแท็กซี่โตโยต้าอัลติสสีส้มพร้อมกับกระดาษที่เมื่อกี้เราเห็นนะคุณผู้ชมนะั้นที่เขียนข้อความส่งให้เด็กปั๊มทำนองที่ว่าไปขอมีเพศสัมพันธ์แบบลามกเนี่ยนะคะ ซึ่งหลังจากเกิดเหตุน้องผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยอายุประมาณสัก35-40ถึงปีเป็นลูกค้าประจำที่มาเติมก๊าซ NGV ที่ปั๊มบ่อยด้วยนะเมื่อช่วงค่ำของวันที่27ธันวาคมครั้งแรกเนี่ยขับรถเข้ามาเติมก๊าซ NGV ก่อนจะขับไปจอดและเข้าห้องน้ำแล้วก็ขับออกไปจนประมาณตีสามครึง่งขับแท็กซี่คันเดิมมาเติมก๊าซอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปถามพนักงานผู้ชายอีกคนหนึ่งนะวว่ามีบุหรี่ไหม พนักงานผู้ชายบอกไม่มีคนขับแท็กซี่ก็เลยเดินขึ้นรถขับออกไปผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีวนกลับมาอีกแล้วค่ะที่เดิมเออทำไมกลับมาบ่อยนะแล้วก็ไปจอดที่หน้าห้องน้ำนะคะแล้วก็เอาบุหรี่มาให้น้องผู้ชายที่ให้บริการอยู่หน้าปั๊มหลังจากนั้นน้องผู้ชายเดินไปเข้าห้องน้ําแท็กซี่เนี่ยก็เลยเดินมาหาที่หญิงสาวที่เป็นเด็กปั๊มเนี่ยนะคะบอกว่าขอแลกเหรียญหน่อยแล้วก็ส่งกระดาษใบเสร็จที่เขียนข้อความตอนแรกน้องผู้หญิงเขายังไม่ได้อ่านแล้วก็บอกว่า เป็นความลับนะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินไปที่ห้องน้ําพอน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะเด็กปั๊มเนี่ยเปิดกระดาษอ่านถึงกับช็อกค่ะคุณผู้ชมก็ทําอะไรไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นข้อความลามุกอนาจารกลัวจนไม่กล้าเดินไปไหนนะจากนั้นคนขับแท็กซี่ก็เดินออกมาจากห้องน้ําแล้วก็ขับรถออกไปพอน้องผู้หญิงคนนี้เขาตั้งสติได้เนี่ยเขาก็เลยใช้มือถือถ่ายภาพรถแท็กซี่แล้วก็หน้าคนขับ คันนี้เอาไว้ได้ก่อนจะส่งให้กับทางผู้จัดการปัม๊มซึ่งพอเกิดเหตุแล้วตอนแรกน้องเขาอยู่กะกลางคืนไงใช่ไหมฮะก็อันตรายเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนมาทํางานกะกลางวันแทนนะคะแล้วก็แจ้งความกับตํารวจเอาไว้เรียบร้อยละก็ขอให้ตํารวจเนี่ยตามตัวคนขับแท็กซี่มาดําเนินคดีเพราะว่ากลัวว่าจะมาทําร้ายแล้วก็ไปก่อเหตุกับคนอื่นๆก่อนที่เขาเนี่ยจะเอาเรื่องมาโพสต์แชร์เตือนคนในโลกออนไลน์ด้วยว่าให้ระวังกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ